ทผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงใต้นะครับไปดูประเพณีสําคัญของพี่น้องชาวใต้นะครับที่เรียกว่างานบุญศาสตร์เดือน10เนยที่หลายจังหวัดเขาร่วมการสืบสารประเพณีกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาจัดขบวนแห่รับนะเป็นบุญศาสตร์เดือน10ครบรอบ100ปีอย่างยิ่งใหญ่ตระการตานะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยพี่น้องชาวนครนะครับได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ1 0 0ปี บุญศาสตร์เดือน10โดยมีการจัดขบวนแห่รับทั้งจาก23อำเภอเริ่มต้นขบวนนะครับที่บริเวณศาลาประดู6นะไปที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารวรมหาวิหารซึ่งปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทำให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับด้วยขบวนเกียรติยศประกอบด้วยราชรถอัญเชิญมรับทองคำพระราชทานพร้อมกับเหล่านางฟ้าเหล่าเทวดานะครับมีเสลียงรับโบร,ราณที่สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมอันเก่าแก่และอีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับก็คือการรวมตัวของเหล่านักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่รับจากทุกภาคส่วนนับหมื่นชีวิตเลยนะครับมาร่วมกันร่ายรำอย่างสวยงามเต็มพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมราชดำเนินสร้างความตื่นตาและความประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่มาคู่กับงานศาสตร์เดือน1ิบเลยนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับว่า เทศกาลชิงเปรตนะครับที่วัดไสงามจังหวัดสงขลาก็มีพุทธศาสนิกชนมาทาบุญไหว้พระกันเป็นจํานวนมากทางวัดก็ได้มีการจัดทำนะร้านเปรตนะครับหรือว่าที่ตั้งของสําหรับให้เปรตเนี่ยนะครับสำหรับวางเครื่องเส้นไหว้ต่างๆแล้วมีหุ่นเปรตตัวสูงดาทะมึนนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะอยู่หนึ่งตัวนะและมีคนแต่งตัวเป็นเปรตนะคอยเฝ้าเครื่องเส้นไหว้และรับเครื่องเส้นไหวจากคนที่มาทําบุญแล้วเอาไปวางไว้ที่ร้านเปรตด้วยนะครับเพื่อรอให้ เปรตภูมูนะครับได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากนั้นนะครับคนที่มาทําบุญนะเป็นช่วงเวลาสนุกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เนี่ยแหละครับเข้ามาแย่งนะที่ร้านเปรตนะครับเพื่อที่จะแย่งสิ่งสิ่งของกันยังสนุกสนานเลยนะครับโดยเชื่อกันนะครับว่า ใครที่กินของที่เหลือจากที่เปรตกินแล้วจะถือว่าเป็นมงคลกับตัวเองนะครับซึ่งเขาก็ปฏิบัติกันแบบนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสภาพร้านเปรตที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะครับก่บอนที่จะมีการชิงเปรตนะมีเปรตดำทรมมืนหนึ่งตัวที่ยืนเฝ้าอยู่นะฮสำหรับประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นจะมีขึ้นสองครั้งนะครับก็คือวันแรม1ค่ําเดือน10และวันแรม15บห้าค่ำเดือน10ของทุกปีแต่ชาวบ้านนะครับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทําาาบญกกกันมกนมะรจะเป็ ทำบุญครั้งที่2นะครับถือเป็นการทำบุญใหญ่นะครับก็คือวันแรม15ค่ําเดือน10นะครับแรม1ค่ําเดือน10เนี่ยเป็นการเ,าเรียกว่ารับเปรตกลับเข้ามานะครับส่วนวันที่15ค่้าเดือน10เนี่ยที่มีการทำบุญใหญ่เพราะว่ามีการส่งเปรตกลับภูมิภพภูมิไปนะครับในการชิงเปรตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆครับ